ช่วงฤดูร้อนกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วก็จะตามมาด้วยช่วงฤดูฝนที่มีอากาศชื้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเฉียบพันแบบนี้อาจจะทําให้ร่างกายของใครหลายคนปรับตัวไม่ทันจนเกิดโรคต่างๆขึ้นได้ค่ะ พอดแคสต์รีวิวกับเรื่องราวสุขภาพกับรายการโรงหมอนะคะวันนี้เราจะพูดกันถึงโรคอาการและก็สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือรวมไปถึงสิ่งที่ต้องระวังมากๆในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะฤดูฝนเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคเราคิดว่าตอนนี้สภาพอากาศร้อนจัดกำลังจะผ่านไป<ะ>ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการที่สร้างความชุ่มฉ่ำให้อากาศเย็นสบายมากขึ้นวงเล็บ ร้อนน้อยลงแล้วก็ความชื้นเนี่ยอย่างไงความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นสาเหตุทําให้โรคหลายชนิดเลยเนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วสภาพร่างกายในช่วงที่มีอากาศเย็นแล้วก็ชื้นเนี่ยจะทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายทําไมจึงอย่าปล่อยให้ไข้หวัดธรรมดากลายเป็นเรื้อรงังไปฟังคําตอบกันค่ะโรคที่มากับหน้าฝนเนี่ยกรมควบคุมโรคเนี่ยได้ออกประกาศเตือนประชาชนนะส่วนใหญ่ ก็จะมีกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจนะ <cada Wednesday, S 1> คะก็เป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คออักเสบหลอดลมอักเสบปอดอักเสบนะคะหรือว่าเราเรียกว่าปอดบวมโรคหวัดเนี่ยจริงๆมันก็พบได้ตลอดปีแหละอาจจะพบมากในฤดูฝนนะถึงแม้จะไม่รุนแรงนะแต่ว่าบางคนปล่อยทิ้งไว้เรื้อรังเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณโพรงจมูกก็ทําให้เกิดโรคไซนัส แล้วก็เป็นหวัดเรือรังต่อไปได้ไข้หวัดใหญ่เรื่องใหญ่ที่ต้องระวังอันตรายยังไงรู้ทันกันต่อคะ่ะประการสําคัญคือไข้หวัดใหญ่นี่สิไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็จะรุนแรงกว่าไข้หวัดหน่อยนะคะมีไข้สูงเชียรพานหนาวสันปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากอ่อนเพลียมากนะคะไอมีน้ำมูกเจ็บคอที่สำคัญคือเขาจะพบภาวะแทรกซ้อนมากกว่าไข้หวัด <ฮะ S 1> โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงได้แก่พวกที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตเบาหวานผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะกลุ่มคนที่มีน้ําหนักเกินมากกว่า100ยกิโลญ <ฮะ S 1> ิงตั้งครรภ์นในช่วงไตรมาสที่2อสแล้วก็กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่าสอปีอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ได้ ติดตามกันต่อได้กับรายการรงหมอในตอนเตรียมรับมือและอาการในหน้าฝนได้นะคะที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือฟังผ่าน Podcast ์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ที่น่าสนใจมาให้ได้ฟังอย่าลืมกับพอดแคสต์รีวิวนะคะ